ปากน้ำไรเดอร์สมุทรปราการจัดงานวันศุกร์ดิบก่อนถึงกำหนดวันงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสครบรอบ21ปีชมรมปากน้ำไรเดอร์ที่บริเวณลานดินถนนตำรูบางพลีคลองหนึ่งตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายอภิเษกหนุ่มยิ้มเป็นสุขประธานชมรมปากน้ำไรเดอร์สมุทรปราการพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกชมรมปากน้ำไรเดอร์จัดงานวันศุกร์ดิบเพื่อต้อนรับกลุ่มคนรักรถช็อปเปอร์รถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหญ่จากชมรมต่างๆที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยรถคู่ใจก่อนถึงกำหนดวันงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสครบรอบ21ปีชมรมปากน้ำไรเดอร์สมุทรปราการ1วันนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มสมาชิกจากชมรมต่างๆได้นำสินค้าประเภทเสื้อกางเกงแฟชั่นสไตล์วินเทจสำหรับผู้ที่รักรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะแบรนด์ฮาร์เลย์และประเภทเสื้อผ้าของสะสมมือสองอุปกรณ์แต่งรถและอาหารที่นำมาจำหน่ายกันส่วนทางด้านหน้าเวทีก็มีการแสดงดนตรีจากวงข้าวเปลือกและวงแฮมเมอร์ทั้งนี้รายได้จากการจัดงานจะมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูโดยมีนายอำนวยบุญริ้วนายกเทศมนตรีเมืองแพร่กษาใหม่สมาชิกสภากลุ่ม SD สมุทรปราการและกลุ่มคนรักช็อปเปอร์ต่างๆร่วมอวยพรแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ21ปีชมรมปากน้ำไรเดอร์ก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มปากน้ำไรเดอร์นะครับและท่านประธานหนุ่มนะครับผมวันนี้กลุ่มเฮดดี้สมุทรปราการนะครับผมก็มีความยินดีที่มาร่วมงานแล้วก็ขอบพระคุณมากที่ทางกลุ่มปากน้ำไรเดอร์นะครับได้เรียนเชิญเราเข้ามานะฮะกลุ่มเรากลุ่มเล็กๆก็อยู่ในพื้นที่สมุทรปราการเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ขอให้พี่หนุ่มนะฮะครับปากน้ำไรเดอร์นะครับมีความสุขนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะฮะแล้วก็ขอให้มีงานกลุ่มอย่างนี้ตลอดไปครับผมขอบคุณครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน